กรมใหญ่พลัดธิการป้องกันความสงบร่วมกับโรงพิมพ์โชคภาไสจำกัดจะพัฒนาปื้มผ่านแดนแบบธรรมดาให้เป็นปื้มผ่านแดนแบบอิเล็กทรอนิกส์ฝังชิปพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบต่างหน้าโดยกรมใหญ่พลัดธิการกับโรงพิมพ์โชคภาไสจำกัดเกี่ยวกับโครงการพัฒนาปื้มผ่านแดนแบบธรรมดาให้เป็นปื้มผ่านแดนแบบอิเล็กทรอนิกส์ฝังชิปได้มีขึ้นในวันที่29พฤศจิกายน2022ระหว่างท่านพลจัตวาหนูจรก้อนทองคำห้องหัวหน้ากรมใหญ่พลัดธิการกระทรวงป้องกันความสงบและท่านนางสุนัตตาฤทธิ์ปัญญาอำนวยการโรงพิมพ์โชคภาไสจำกัดโดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของท่านพลโทกลุ่มทองพงวิจิตรรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบและคณะนำพาบรรณาการมาจากกระทรวงอ้อมข้างและพนักงานทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเนื่องในสัญญาทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการจัดตั้งปฏิบัติโดยทางโรงพิมพ์โชคภาไสจำกัดจะเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาปื้มผ่านแดนแบบธรรมดาให้เป็นปื้มผ่านแดนแบบอิเล็กทรอนิกส์ฝังชิปที่กวดอ่านด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยรูปแบบการลงทุนแมนกลุ่มใหญ่สันติบาลเป็นเจ้าของโครงการโรงพิมพ์โชคภาไสจำกัดเป็นผู้ลงทุนห้อยสนห้อยมูลค่าการลงทุน18ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐสำหรับแบ่งปันผลประโยชน์กระทรวงป้องกันความสงบจะได้30ส่วนห้อยและโรงพิมพ์จะได้70ส่วนห้อยการจะตั้งปฏิบัติแมนจะเริ่มต้นภายหลังเซ็นบทบันทึกเป็นต้นไปและซึ่งมีระยะการร่วมธุรกิจเป็นเวลา40ปี